พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ถวาหนักเลยผวาเพราะว่าอะไรเจ๊จิ้งที่แกเคยเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดเนี่ยตอนหลังไม่ได้ขายแล้วนะอาละวาดด่าผู้คนไปทั่วเลยทีเดียวแล้วล่าสุดถือธูปกำเบลเดินไปเดินมาชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวว่าจะไฟไหม้ตลาดไงครับคุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของเจ๊จิ้งที่ว่านี้กันนิดนึงครับจะว่าทุกที่ตอนเจ้าหินมาป้าฉันน้องไปตอนเนี้ยที่ตายอ่ะน้องได้บอกกันยังไม่ช่วยอ่ะเรื่องจริงเลยอ่ะเดี๋ยวเหมาลงเปี๊ยกสองเลยอ่ะเปื้อนเลือดอ่ะจัดฉากเลยอ่ะเก้าอี้รอยแปะหน้ามันเนี่ยน่าเกลียดอ่ะตอนออกไปมันปิดประตูมันปิดไฟนี่มึงเกรงใจท้าวเวสสุวรรณหลวงตามหาบัวในบ้านไหนเออแล้วตำรวจหนูหน่อยเนี่ยทำลายร่างกายหนูหนูไปเช้าเนี่ยหนูหนีมาบ้านปกติไล่ตีหนูท่านเล็กจะพิจารณานะเพื่อช่วยเอาเสาเอาเกล็ดให้หนูหน่อยเรื่องจริงเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยน้ำสาดเดี๋ยวน้ำสวยไปเนี่ยหนูมาแล้วเนี่ยหัวใจไม่อยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนี่คือผวาเลยอ่ะแค่เดินผ่านนะครับเจ๊จิ้งแกด่ากราดเลยทีเดียวแล้วก็ลามไปถึงอะไรบอกว่าเกรงใจท้าวเวสสุวรรณหลวงตามหาบัวให้บ้านกูหน่อยนะแล้วก็ไอเห็นล่าสุดไหมครับชาวบ้านเดินผ่านเอาน้ำอะไรไม่รู้เหม็นๆอ่ะสาดใส่อุ้ยนี่ครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดท่าน้ำปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับต้องเจอสภาพนี้ในทุกๆวันก็จะถูกเจ๊จิ้งเนี่ยด่าอารวาสจุดธูปเดินไปเดินมาทนแบบนี้มาปีกว่าๆแล้วนะครับและธูปเนี่ยไม่ใช่จุดแค่การสองก้านนะ40 50ดอกได้อะโอ้โหแล้วถือเดินไปเดินมาแบบนั้นนะครับระหว่างที่เดินก็เหมือนสวดท่องคาถาอะไรบางอย่างไปด้วยชาวบ้านก็กลัวครับว่าจะไปถูกคนอื่นเค้าหรือบางทีทำให้ไฟไหม้ตลาดไปแจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดแล้วแต่เรื่องมันเงียบไม่เห็นมีใครมาจัดการเลยครับพ่อค้าแม่ค้าที่เดือดร้อนนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าคือเจ๊จิ้งเนี่ยเมื่อก่อนแกขายเสื้อผ้าแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ขายแล้วชอบพูดคนเดียวอยู่ในบ้านทั้งวันนะครับเวลาใครเดินผ่านหน้าบ้านก็จะยกเท้าใส่จุดธูปไล่ด้วยนี่แล้วก็บางคนต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยโดนสาดน้ำเหม็นๆใส่แถมยังปลูกต้นไม้เอาขยะมาทิ้งนะครับจนกำแพงรั้วหลังบ้านสุดน่ะแล้วมันไปโดนกับบ้านคนอื่นน่ะก็ซวยไปด้วยครับคือบางคนบอกว่าเคยไปคุยแล้วนะพยายามจะไปพูดจาดีๆกับเจ๊จิ้งก็โดนด่ากลับมานะครับแล้วคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆหมดหนทางครับไปฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนแบบนี้มาเป็นปีนิดนึงครับเรามีเคยเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับเขาไหมไม่เคยค่ะพี่มีแต่ว่าเขาทะเลาะกับคนในบ้านเขาเองพี่ญาติเขากลับไปเขาก็โวยวายออกมาโวยวายเหมือนระบายอ่ะแบบนี้ทุกวันพวกหนูก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเหมือนแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาทำมานานแค่ไหนแล้วครับโอ้โหตั้งแต่หนูมาอยู่ก็เป็นเขามาทำแบบนี้เป็นปีกว่าแล้วค่ะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำร้ายร่างกายเหมือนวันนี้ก็สาดน้ำหนูเหม็นหมดเลยใช่คนเดินผ่านไปผ่านมาจนเขาไม่กล้าเดินเลยค่ะตอนเนี้ยนักข่าวช่องแปดของเราก็ใจกล้านะครับบุกไปถึงที่บ้านเจ๊จิ้งเลยนี่ปิดประตูอยู่ใช่ไหมก็ไปเคาะเคาะปรากฏว่านี่เราพยายามมองลอดเข้าไปในช่องนะครับน่าจะเป็นช่องประตูเนาะนี่เห็นเจ๊จิ้งเหมือนพูดคนเดียวอยู่อ่ะพร่ำไปเรื่อยไม่รู้ว่าพร่ำเรื่องอะไรครับนักข่าวเราพยายามจะบอกเจ๊ขอคุยหน่อยได้ไหมปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะอะไรโดนด่าเช็ดเม็ดกลับมาเลย เหมือนที่ชาวบ้านโนนครับสักพักนึงเจ๊จิ้งยอมเปิดประตูมาคุยกับนักข่าวของเราครับแต่อะไรรู้ป่ะนี่นี่พยายามกระชากแบบไอ้สายห้อยคอนักข่าวอ่ะนี่แล้วก็ด่าเช็ดเอามือถือมาถ่ายคลิปด้วยฮะนักข่าวของเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงละแบบโอ้โหไม่เอาดีกว่าเดินหนีดีกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะโอ้แกกระชากแบบสายห้อยคอบัตรนักข่าวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณลองสื่อคุณนะชื่ออะไรค่ะมีอะไรชื่ออะไรต้องตรวจสภาพมันลากไปในเลือดออกเนี่ยมีคลิปให้ผมไหมอ่ะไม่ต้องบอกมึงไงเอาแค่ไม่บอกชื่อนามสกุลไงไม่บอกเนี่ยจริงคุยสัมภาษณ์ดีกว่าเนี่ยกูอ่านเน็ตอยู่เนี่ยเพจปลอมเยอะคุยไม่ได้เนี่ย
ดี๋ยวไปร้องสื่อมีคนที่ไม่ปกติอยู่ร่วมกันแถวบ้านนี่ปวดหัวเหมือนกันนะโอ้ปวดหัวมากแบบนี้มีคลิปให้ผมไหมเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ๊จิ้งค่อยบอกละกันจริงๆอยากให้เจ๊จิ้งได้พูดบ้างไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันทำนะแต่เจ๊ไม่พูดลองไปฟังไหมล่ะใกล้ๆไม่เอาไปเคาะประตูบ้านนิดนึงแต่จริงมาแย่งเข้าของทรัพย์สินกระชากอะไรจากตัวเราไม่ได้โดนข้อหารักทรัพย์นะจำได้ไหมมีนักข่าวอยู่ช่องหนึ่งโดนกระชากไมค์คดีลุงพลจำได้ตอนนั้นนะเป็นคดีดังเลยนะใช่นะ